สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดยอา o ออฟทาลอดบายกันชรยานะคะอัดคลิปใหม่คลิปหลุดไปแล้วจ้ามันเสียงน่าจะเป็นที่อาจารย์ซื้อไมโครโฟนมาใหม่แล้วละแต่น่าจะเป็นที่โทรศัพท์มากกว่าไอตัวที่อัดที่อัดอนะอาจารย์ก็ไม่ได้เช็คเพราะว่าปกติมันก็ใช้ได้ตามปกติพักนี้มันเกยบ,บ่อยๆอ่ะเรามาอัดกันใหม่ละกันมากันที่่ารมแม้ทุนต้นกลุมค่ะคนรักเก่า กลับมาทําไมอืมเขากลับมาเพราะว่าเขาอยากจะสารสัมพันธ์ต่อเขาอยากจะมาขอคืนดีหรือเขาจะกลับมายืมเงินหรือเขาจะกลับมาเพราะคิดถึงหรือเขาแค่ทักแค่ทายหรือโยนหินถามทางมาอารมณ์ประมาณนี้คนเก่ากลับมาทําไมอ่ะมาดูสถานการณ์ของคุณโดยรวม,ม,มก่อนเป็นการดูดวงบตัตรตะวันตกและเป็นการดูดวงบัตรทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เกี่ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,วไปนะจ๊ะมามาดูกันสิจากคอนเทนต์ที่ขอมาขอดูชีวิตของคุณก่อนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปไหนมาจ๊ะจะเดินทางไปไหนเดินทางไปตามหาความรักเหรือบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ ไปหาครอบครัวใช่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวบ้านเก่าคนเก่าๆชีวิตเก่าๆพ่อแม่พี่น้องอที่สถานที่ที่เคยอยู่นะจ๊ะ,ะมาโอเคชีวิตของคุณช่วงนี้เดอชาริออตชีวิตต้องสู้ค่ะเดอชาริออตเป็นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างและจะทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นให้ประสบความสําเร็จให้ได้ นะจ๊ะช่วงนี้มีปัญหาและอุปสรรคางงานพอสมควรนะงานก็ติดติดขัดขติดติดับดับติดตดับดอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาและอุปสรรคแต่เงินยังมีครอบครัวครอบครัวยังคอยหนุนหลังบางคนอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูบางทีก็มีแม่มีพ่อมีพี่มีน้องการเงินยังดีอยู่มีแบ็คหลังดีแต่ว่าถ้าสถานการณ์เงินของคุณเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆ ชา้าๆถ้าคุณเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตนะงานใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆให้ใส่ความพยายามเข้าไปเยอะอย่าถอยกลางคันแค่นั้นเองมันจะไปมันอาจจะสิ่งที่คุณทํางานนะตอนนี้มันได้เงินมันเป็นความมั่นคงแหละมันค่อยๆไปมาเขาเรียกมาย่องค่อยๆเดินไปทีระช้าชา้ชาชา้าค่อยๆย,ย่องไปแต่การย่องไปนั้นนะ่ะสร้างความสําเร็จให้คุณนะสร้างความสําเร็จสร้างความ เดี๋ยวนะคะสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับคุณอย่างชา้ชาช้าช้าช้าได้พาเริ่มงามอารมณ์นั้นนะจ๊ะปัญหามีให้คุณได้แก้ไขอุปสรรคมีแต่ว่าอย่าท้อยอย่าถอยซะก่อนแค่นั้นเองนะจ๊ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการตัดสินใจในการเริ่มต้นใหม่คะ่ะอุปสรรคคุณจะฝ่าฟันอุปสรรควกน้ําคุณจะฝ่าฟันกับปัญหาพวกนั้นไปได้บางทีแบบเหนื่อยอ่ะหน่อยอ่ะไม่อยากทําแล้วแต่แบบ พอคุณช์จแบตเต็มคุณก็จะไปต่ออะไรประมาณนี้นะจ๊ะเออคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นมองหา <c oughs> สังคมใหม่งานใหม่งานเป็นงานที่สองงานพิเศษจ็อบประมาณนั้นเโอเคไหมอะถ้าคุณอยากเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นกับงานใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีความรักมีคนเข้ามาแบบเนืองๆแต่ว่าไม่ค่อยเอา มีคนเข้ามาเหมือนมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีมาคุยด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากได้ตรงนั้นอยากมีความมั่นคงในเรื่องของการการมากกว่าลมอ่ะไปดูซิคนที่กลับมาค่ะเขากลับมาทําไมกลับมาทําไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วเขากลับมาทำไมมาดูกันกลับมาเพื่อ ดีอัมเพสว้าวว้าวว้าวสิบช่วยว้าวว้าวว้าวอกลับมาทําไมเหรอในบางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะ เมื่อก่อนเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นราคาไม่เห็นว่าเราดีเราเก่งเราเลิศเราเป็นคนจิตใจดีงามจากที่เขาได้ส่องได้เห็นคุณจากที่สมมติว่าบางคนเคยเลิกกันไปแล้วเนี่ยเคยเลิกกันไปแล้วและยังเห็นอยู่ยังส่องอยู่ยังมองอยู่ยังมีใจอยู่อ่ะแต่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักที่ใส่ใจคุณอย่างแท้จริงก็ได้ตอนนี้เขาอาจจะเห็นคุณแล้วว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจออ อบอ้อมอาเรีเป็นคนจิตใจดีงามและคุณมีพัฒนามีชีวิตที่พัฒนาก้าวหน้าไปไปอย่างมั่นคงด้วยจากที่เขามองมาเขาอาจจะเห็นคุณพัฒนาชีวิตของคุณไปได้ดีรวยเลยแหละจากที่เคยเห็นนะตอนนั้นอาจจะดูไม่รวยแต่ตอนนี้ทำไมดูมั่นคงดูรวยดูเก่งจังเลยถามว่าเขากลับมาทำไม เขากลับมาเพราะว่าคุณกับเขาครอบครัวคุณกับเขารู้จักกันเมื่อก่อนเนี้คุณกับเขารู้จักกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์เลือกซึ้งบางคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นคนรักเก่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสมัยเด็กสมัยเพื่อนปถมมัธยมมหาลัยมีความผูกพันมีความรู้สึกความผูกพันกับคุณอมืมีความรู้สึกเข็นคุณเหมือนคนในครอบครัว เห็นคุณแล้วไว้ใจได้เห็นคุณแล้วมั่นใจได้จากเมื่อก่อนเนี่ยเขามองคุณเป็นคนอารมณ์ึ้ดๆลงๆไม่ค่อยหวานขวานผาซากดูเอาแต่ใจแต่จากที่เขาเห็นมาเขาถ้าเขาส่องเนี่ยเขามองเขาคิดว่าคุณเป็นคนเี่รับผิดชอบในหน้าที่การงานการเงินชีวิตคุณมากคุณถึงประสบความสําเร็จเห็นอะไรที่มันมากขึ้นนะตรงนี้คุณมีชีวิตที่ดีมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีเกียรติยศประมาณนั้น นะจ๊ะอืมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขากลับมาทําไมเขากลับมาเพื่อถ้ามีโอกาสเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากเข้าหาคุณเขาก็เคยเสียใจที่ทําให้คุณต้องเสียใจมาก่อนนะจ๊ะเขาก็เสียใจเขาก็รู้สึกเสียใจแป๊บหนึ่งนะคะไม่ยอมวางติดคิวอยู่เดี๋ยวโทรกลับเขาก็ค่อนข้างเสียใจค่อนข้างเสียใจผิดหวังแล้วก็ อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เอาเป็นแบบว่ากัลยาณมิตรก็ได้เขาก็เสียใจที่ทําให้คุณผิดหวังแหละเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณเขารงหันรองโยนเห็นถามทางมาเนะี่ยว่าคุณอยากจะไปดีกับเขาไหมแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่คนสองคนนี้จะกลับมาดีกันมันเป็นไปได้ถ้าคุณให้โอกาสใช่มันเป็นไปได้นะคะแต่ว่าให้มองอย่างหนึ่งว่าบางทีคุณกับเขามันก็ไปกันโ,โนลรทิศคคละทางแล้วเพราะฉะนั้น ก็การกลับมามันทําให้มีความสุขการปรับตัวการเข้าการเข้ากันได้ดีแต่ให้ระวังถ้าคนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วคุณก็รู้ว่ากลับมาไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้พพทความสัมพันธ์ของคนคนที่คนนั้นมีครอบครัวกลับมาง้อไปก็ยังเป็นความสัมพันธ์เดิมๆให้ระวังตรงนี้ให้จงหนักนะคะโอเคไหมอืมเขามองคุณเป็นคนยังไงนะตอนนี้คะ่ะเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเขายังไม่เคยลืมคุณเลย เขาคุณน่าจะไปดีวกว่าคนมีชเจ้าของด้วยเขายังไม่เคยลืมคุณเลยยังฝันถึงยังคิดถึงแล้วมันเป็นรอบของการกลับมาที่ผ่านมาถามว่าเขาเสียใจไหมที่ทําให้คุณที่ทิ้งคุณไปหรือคุณเทเขาเขาเทคุณก็ตามเขาก็เสียใจนะเขาก็จะบอกว่าเขาเสียใจเขาก็เสียใจที่ทํากับคุณอย่างนั้นด้วยอารมณ์ของเขาที่อาจจะเป็นคนเอาแต่ใจหรือว่าเขาอาจจะช่วงนั้นอนะ มันเป็นช่วงของงานหนักงานเหนื่อยหรือเขาต้องไปโฟกัสกับงานของเขาช่วงนั้นเขาต้องจัดงานงานเขายุ่งมากเขาหนักเขาเนเขาเลยละเลยความรู้สึกของคุณเขาละเลยความรู้สึกของคุณแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณชอบเขามากต้องการอะไรมากเพราะเขาอาจจะยังรู้จักนิสัยใจคอของคุณไม่ท่องแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาอยากเริ่มต้นใหม่เขายังคิดถึงมีไหมมีโอกาสไหมที่เราสองคนจะกลับมารักกันได้ดังเดิมมาเริ่มต้นใหม่เขาจริงใจกับคุณไหมที่กลับมาเนี่ยเขามีความจริงใจไหมคะคุณอาจจะดีคุณกับเขาเคยอาจจะเคยสัญญิงสัญญาถึงการแต่งงานความรักที่มั่นคงเขาจริงใจไหมก็มีความจริงใจนะก็มีความจริงใจระดับหนึ่งทีเดียว ถ้าเขาได้ลองได้รักใครแล้วก็ถือว่ามีความจริงใจให้ระดับหนึ่งแต่ว่าความจริงใจของเขามีข้อจํากัดค่ะการแสดงออกที่มีความจํากัดของเขาการที่ในสถานะของเขาที่มีความจํากัดของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นความจํากัดในในสิ่งที่เขาทําให้คุณได้และทาไม่ได้อันนั้นคุณรู้ด้วยตัวคุณเองว่าสิ่งไหนเขาทําได้สิ่งไหนเขาทําให้คุณไม่ได้นั่นแหละกลับไปแล้วเป็นไงอ่ะ กลับไปคุณอาจจะดิวกับเดอรเฮอร์มิสิงเฮอร์มิตพิจิกค่ะกรกฎดินผสมกันมังกรกลับมาแล้วจะเป็นยังไงคุณต้องคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนไม่หวานคนของคุณไม่ได้เป็นคนที่เขามีความรักแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ได้มีความรักแบบ <c oughs> วัยรุ่นที่หวือหวาเอาอกเอาใจพูดคําหวานต้องคุยกันทุกวันอะไรเนี่ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกลับไปก็ตระหนักดีถึงความเป็นเขา ตัวตนของเขาว่านิสัยเขาเป็นยังไงตัวตนองเขาเป็นยังไงเราจะได้ไม่เข้าไปข่าก้าวรํา,ารเส้นเขาเกินไปแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่พูดเขาไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะกลับไปก็ได้นะแต่ก็ให้ระวังตัวระวังใจกับความรู้สึกเดิมๆแต่ถ้าถามในไพ่ของอาจารย์นะถ้ารวมๆในไพ่กลับไปดีไหมไม่อยากลับเลยกลับไปเกิดความ มันไม่โอเคอะแต่คุณอาจจะดีใจมีความสุขกับการที่คนนั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่ใช่คําตอบที่ดีของคุณค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะอาซายเอฟเอศูนยามสองก้าวาย้เจอกันค่ะ